เสียงเนี่ยเป็นมา5วันแล้วครับเป็นตลอดเวลาครับคุณโอ้ยภาษาไม่วรรณยุกต์นี่มันมีตัวอะไรมากั้นนะฮะคุณทยาเหรอทยาเหรอแหมอยากจะช่วยเดี๋ยวนี้นะโทรมาเดี๋ยวนี้ได้ไหมเนี่ยเอาไหมโทรมาเดี๋ยวนี้ไหมนี่เวลา22นาฬิกากับ7นาทีนะครับโทรมาเลยเดี๋ยวนี้เลยคุณทยาเนี่ยฮะ029859886โทรเลยเอาเดี๋ยวนี้เลยเพราะมันเพิ่งเป็นมา5วันเองเนี่ยนะเตรียมสมอนทอกันแล้วก็แล้วกันเอาอย่าเกรงใจให้โอกาสเลยครับโทรมาเลยนะฮะมาชัดไปเลยว่าพลังงานบริสุทธิ์สามารถช่วยได้ไหมมันดังวิ่งวิ่งเป็นตลอดเวลาไม่หยุดเสียงเป็นมา5วันแล้วโอ้ยยังไม่ถึงอาทิตย์เลยมาเลยท้าด้วยทีนี้ท้าเลยแล้วแล้วรับท้าส่งมาเอาเร็วนะครับอย่าช้าช้าเอาล่ะเอาล่ะเป็นงานลุงออกนะโดนตัดคอตาอากาศแน่ลุงออกชวนครับผมสวัสดีครับครับผมตะกี้ที่ถามเรื่องคุณอาเรื่องหูด้านซ้ายมันมีเสียงนี้ครับผมโอเคดังๆเลยนะโอเคดังมากดีมากครับครับหูด้านซ้ายมีอาการดังวิ่งวิ่งตลอดเวลาเลยครับแล้วก็มันมีอาการเหมือนแขนกับขาเริ่มอ่อนแรงด้วยครับว้าวอย่าชักช้าตัวนี้ห้ามชักช้าเด็ดขาดนะครับนะโอเคผมแก้ให้ก่อนสังเกตมือกับเท้าจะมีแรงเพิ่มขึ้นโอเคไหมนะตอนนี้บัญชาทั้งแขนทั้งขาครับด้านเดียวครับโอเคผมเข้าใจหมดแล้วนะผมพูดแต่ตอนต้นแล้วว่านี่คืออาการของไอ้เส้นเลือดนะเส้นเลือดมันจะตีบอุดตันนะได้ฟังแต่ต้นรายการไหมครับเป็นอาการเลยแหละครับครับได้ฟังนะไม่เป็นไรดูผมจะช่วยเดี๋ยวนี้มีสมอลทอล์กไหมครับสมอลทอล์กไม่มีครับถ้ามีสมอลทอล์กจะมีประสิทธิภาพสูงมากถ้ามีสมอลทอล์กถามว่าปวดหัวไหมครับเดี๋ยวนี้มีปวดด้านบนหัวด้านขวาครับโอเคดีมากปวดโอเคนะฟังให้ดีหนึ่งจะหายปวดหัวฟังให้ดีครับนะสองจะหูนี่จะได้ยินนะหนึ่งหัวสองหูสามชาใช่ไหมครับใช่ครับสี่อ่อนแรงนะครับสังเกตให้ดีฮะสามสิ่งนี้ดูว่ามันจะดีขึ้นหรือหายไหมนะครับนะพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับเอาวางโทรศัพท์ไว้เปิดโฟนเนี่ยเขาเรียกโฟนใช่ไหมเสียงดังๆเนี่ยครับเปิดลำโพงเนาะครับมือสองข้างจะได้อิสระไม่ใช่หรอครับนะเอาไว้ต่อหน้าคือพยายามให้เสียงเข้าหูคุณทั้งสองข้างเท่ากันนะครับนึกออกไหมก็วางไว้กลางๆใบหน้าอย่างเงี้ยนึกออกเนาะโอเคเอาล่ะไม่ต้องทำอะไรเริ่มต้นก็หายใจปื๊ดเข้าไปทางจมูกแล้วกลั้นนิดนิดนึงกลั้นนานๆฟังเสียงผมให้ดีเอาแล้วมือสองข้างนวดหัวครับหัวที่มันจะปวดมันจะคลายออกนะครับมันจะเบาอย่าลืมหายใจนะครับหายใจเข้าปื๊ดเข้าไปให้ปกติแต่ให้มันยาวกว่าปกติหน่อยหายใจนะโอเคนะอย่ากังวลเรื่องหูขอให้โฟกัสมายังเรื่องหัวตอนนี้หัวมันจะคลายมันจะหายปวดอาการชาก็จะหายไปด้วยในเวลากันการยกมือยกเท้าเรียวแรงจะเพิ่มขึ้นมาด้วยกันส่วนหูเดี๋ยวเป็นเรื่องสุดท้ายเลยโอเคนะคำถามมีว่าสูดหายใจเข้าไปได้ลึกมากไหมเวลาหายใจออกได้หายใจออกแล้วโล่งดีไหมหายใจเข้าไปให้ปื๊ดกลั้น
เวลาหายใจออกมือเคาะหน้าอกก็เบาปืด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 แล้วก็กดใต้ลิ้นปี่พอนิดนิดเดิงหายใจรอบต่อไปจะหายใจได้ยาวขึ้นนะการเบาตัวเบาหัวจะเกิดขึ้นเบาหัวก็แปลว่าหัวจะหายปวดเบาตัวแปลว่าการอ่อนแรงมันจะมีเรี่ยวแรงโอเคไหมอาการชามันก็จะคลายไปด้วยและส่วนหูก็จะทยอยหายไปเช่นเดียวกันนะฟังภาษาลุงให้เข้าใจลุงลำดับให้เรียบร้อยแล้วจ้าถามว่าโปรดสังเกตถามว่าสังเกตทั้งหมดหัวหูชาอ่อนแรงขยับเอาครับถามว่าเป็นจังใดครับผมเชิญครับอย่างอื่นครับผมบอกว่าหูอย่าไปโฟกัสมันตรงนั้นเอาไว้เป็นเรื่องสุดท้ายหูครับสัญญาณที่มันมาคือหูหัวพอโล่งขึ้นนิดหน่อยครับอ้าวอย่างอื่นให้ครบเมื่อกี้ผมจดไว้ด้วยนะ4อย่างที่คุณว่าเมื่อกี้เนี่ยก็มือกับแขนก็ยังมีชาอยู่ครับยังไม่เห็นข้อต่างใช่มั้ยครับครับฟังให้ดีนะยังไม่เห็นข้อต่างนะแม่ถ้าได้สมอลทอล์กป่านนี้ผมว่ามันผ่านแล้วนะไม่เป็นไรผมอยากเจออาจารย์ตัวจริงได้ไหมครับอาจารย์ให้ลงช่วยอาจารย์ช่วยหน่อยครับก็ให้ผมเคลื่อนที่มาหาคุณหรือให้คุณเคลื่อนที่มาหาผมทั้งนั้นน่ะผมเคลื่อนที่ไปหาอาจารย์ดีกว่าครับเออคุณอยู่จุดไหนของประเทศไทยครับผมอยู่นนทบุรีครับผมผัดถออยู่ห่างกันไม่เกิน5กิโลทั้งนั้นน่ะครับผมอยู่ที่สะพานพระนางเกล้าครับอยู่ใกล้ๆเลยครับอาจารย์โอเคฟังให้ดีนะครับหลังจากวางหูปุ๊บหมุนไป2.7ทันทีนะครับครับนะจะมีผู้รับงานตรงนี้ให้นะครับครับแล้วก็นัดแน่วันพรุ่งนี้เวลาไหนก็ว่ากันมาโอเคยินดีด้วยความยินดีแล้วด่วนด้วยซ้ำไปนะฮะตรงนี้นะครับครับพรุ่งนี้ผมเดี๋ยววันนี้ผมรีบการจัดการเลยครับโอเครับทราบตามนี้ครับพรุ่งนี้เจอกันประมาณกี่โมงครับบ่ายใช่ไหมครับถ้าจะให้เช้าก็ดีคือทางฝั่งคุณยิ่งเร็วยิ่งดีโอใช่ครับเดี๋ยวนี้ผมไปเช้าๆครับโอเคครับด้วยความยินดีนะฮะวันดีครับสวัสดีครับที่คือได้กี่โมงครับผมว่าตั้งแต่9โมงน่าจะโอเคนะได้ครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้9โมงกว่าครับโอเคยินดีรับทราบครับสวัสดีครับสวัสดีครับนานๆนะฮะเอาละเอาวันพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าเนี่ยยิ่งเริ่มเป็นยิ่งเร็วนะครับยิ่งเป็นนะฮะถ้ามีสมอลทอล์คเมื่อกี้หัวจะโล่งเลยแหละครับเพราะว่าทำไมจึงต้องการสมอลทอล์คเพราะเสียงเวลาเข้าหูมันจะคุมเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางของหัวสมองนะบอกให้ทราบไว้ผมเนี่ยพูดจังนะเข้าหูสู่ขั้วหัวใจยังไงก็คือหัวใจเมื่อกี้เนี่ยหัวใจนะฮะหัวใจถ้ามันเริ่มต้นที่ปรับที่หัวใจเป๊ะสมองมันจะคลีนเคลียร์ด้วยในเวลากันมันจะหายปวดทันทีทีนี้พอเวลาหายปวดแล้วมันก็พอเลือดมันเดินขึ้นมาปื้ดป้าดทันทีนะครับอาการชาก็จะสลายไปเหมือนกันเรี่ยวแรงจะกลับคืนมาด้วยเหมือนกันเนี่ยโอ้โหมันยิงปื้ดเดียวมันทั้งหัวทั้งหูด้วยนะครับอ้าวไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยมาเจอตรงนี้นะครับขอให้มีหลักตรงนี้ไว้หน่อยนึงนะครับแล้วจะรู้ทันทีพรุ่งนี้ก็จะรู้กันนะครับเอาละดียินดีสิ่งแบบนี้นะเนี่ยอายุยังน้อยอยู่ด้วยเนี่ยรุ่นนี้แหละครับเป็นรุ่นที่ต้องท้าพิสูจน์เรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ศึกษาร่วมกันไม่ใช่แล้วครับผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยจริงๆโอเคนะ
ก็อยากจะให้ได้ทุกคนแล้วครับที่ว่าโอเคตอบคำถามต่อโอเคนะ